มสวัสดีค่ะเชา้าวันใหม่ชีวิตใหม่อยู่ในทุก24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราจริงหรือไม่ตั้งคำถามเลยค่ะชีวิตใหม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะจากนี้ไปเมื่อเราปลดล็อกโควิด19แล้วชีวิตเราต้องใหม่ขึ้นโตขึ้นและก้าวหน้าขึ้นเรื่องแรกเลยเราจะต้องทบทวนว่า เรามีความพร้อมอะไรในปัจจุบันที่เราจะมีความสุขกับมันได้อย่างง่ายๆค่ะสุขง่ายๆจากการใช้สิ่งที่เรามีอยู่อย่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานแล้วต้องหาสิ่งที่มันหาได้ยากแล้วต้องได้อย่างมีความอึดอัดคับข้องสองอย่างนี่ต่างกันนะคะสำรวจความเป็นไปได้ของชีวิตที่เราจะมีความสุขง่ายๆจากทุกสิ่งที่เรา มีอยู่ค่ะเช่นเรามีขาเราเดินเราเดินอย่างมีความสุขเรามีมือเราหยิบเราหยิบอย่างมีความสุขเวลาที่เราใช้ร่างกายของเราทำอะไรกับสิ่งที่เรากำลังจะต้องทำเช่นช่อดอกไม้นี้มีทั้งดอกตูมมีทั้งดอกบานมีทั้งดอกที่โรยลาดูนะคะถ้าหยิบดอกที่โรยลา แล้วใจมีความสุขกับการเอาออกก็เป็นสุขแต่ถ้าเราเอ๊ะทำไมมันถึงไม่สวยทั้งห้าดอกฉันอยากเห็นมันสวยทั้งห้าดอกเอาออกไปบ่นไปมันก็ไม่มีความสุขนะความสุขมันอยู่ที่ใจเรามีปัญญากับมันขนาดไหนดูใหม่นะคะทวนชีวิตมีทั้งดอกตูมมีทั้งดอกบานมีทั้งดอกที่โรยลาและก็มีทั้ง บางอย่างที่อาจจะไม่ได้บานเหมือนชีวิตมันตายเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีไวัการมีความสุขในทุกช่วงวัยอย่างไม่ตายทั้งเป็นเป็นชีวิตที่เราต้องค้นหาให้พบถามว่ามันใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมันมีความสุขง่ายความสุขง่ายๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการยอมรับมันเดินผ่านบ่อน,น้ำเดิมนะคะ เดินผ่านภูเขาลูกเดิมเดินผ่านเมฆหมอกที่กำลังแสงบังแสงพราทิตย์ถ้าเรามีความสุขว่าวันนี้ฝนจะตกเพราะเรามีก้อนเมฆที่เราคาดเดาได้ว่ามันอาจจะตกจะตกหรือไม่ตกเราคาดเดาได้ตอนที่เราคาดเดาได้เนี่ยคะ่ะมันจะกลายเป็นความหวังพอมันเป็นความหวังเราคาดเดาเรามีความหวังและถ้าเผื่อมัน ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็อย่าทุกข์ถ้าเราทุกข์เพราะการไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะมีบทเรียนนะถ้าเราไม่ทุกข์นะเราจะมีบทเรียนว่าอ๋อเราคาดหวังอย่างเดียวไม่ได้การคาดหวังโดยไม่ลงทุนมันอาจจะผิดหวังนะเราคาดหวังว่าฝนจะตกแต่เราไม่ลดน้ําเอาไว้ก่อนแล้วพอน้ำ จากฟ้าไม่มีเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้เราผิดหวังที่ฝนมันไม่ตกหรือเราควรจะต้องทบทวนว่าต่อไปนี้พึ่งตัวเองให้ได้ก่อนและสิ่งที่หวังมันจะมีหรือไม่มีก็จะไม่ผิดหวังเพราะได้ช่วยตัวเองแล้วดูนะคะมเมื่อเช้านี้มาเมฆพื้นมากเลยค่ะก่อนรายการเหมือนฝนจะตกอ่าพอมีแสงปรากฏขึ้นเราก็เห็นชัดว่ามันมีบางส่วน มีก้อนเมฆใหญ่บางส่วนก้อนเมฆเล็กและบางส่วนอาจจะสว่างขึ้นเนี่ยค่ะมันคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่คุณแม่เองอยากจะบอกกับทุกท่านว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใส่ใจกับการมีชีวิตที่สุขง่ายขึ้นอยู่ตรงนั้นัะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปทางนี้ให้หนูก็ไปทางโน้นไกลไปความสุขที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิต อย่างคนที่ตระหนักถึงสุขอย่างเรียบง่ายนี่คือ new n o r m a l ลยสุขอย่างเรียบง่ายใช่เลยสุขง่ายจากการใช้น้อยในขณะที่เรามีความสุขจากการใช้มันน้อยลงการเร่งรีบผักดันตัวเองที่จะต้องหามันก็ไม่เหนื่อยเยอะกลับมาพึ่งตัวเองให้ได้จากรายละเอียดเล็ก ขอบคุณเท้าที่เดินได้ขอบคุณมือขอบคุณที่เราเห็นความรู้สึกที่ใจของเราขอบคุณที่เราเห็นใจของเรายอมรับแต่ไม่ยอมจำนนได้มากขึ้นการไม่ยอมจำนนคือการมีขยันการขยันการมีความเพียรการเรียนรู้ที่จะบวกกับคนจำนวนมากมายที่เห็นต่าง อย่างสเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีคนมากมายที่เข้ามาช่วยและอาจจะเป็นความมากมายที่เราอาจจะเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยคนมองบ่อน้ำบ่อเดียวมีตั้งหลายเชฟที่เขาคิดไม่เป็นไรแต่เวลาที่เราจะเอาความคิดอันแตกต่างมาทำให้น้ำในบ่อเดียวได้น้ำที่รดต้นไม้ จะเชฟไหนก็ได้ถ้าเรายอมรับแล้วเราไม่ยอมจำนวนว่าน้ำต้องไปถึงต้นไม้ให้ได้รับรองเราเข้าเป้าทุกแพ็กเกจจิ้งเลยค่ะพอเข้าใจไหมคะนิว n o r m a l ต้องเป็นการปรับตัวอย่างนี้เลยว่าแพ็กเกจไหนก็ได้ที่เข้าถึงเป้าง่ายๆไว้ก่อนสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างและสุกเมื่อให้ค่ะตอนนี้แสงอาทิตย์ ให้แสงแล้วกว่าจะเดินรอแสงอาทิตย์หุดหงิดไปด่าไปก็ไม่ใช่เราแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้ขอบคุณนะคะที่ตอนนี้มีแสงแล้วเพราะเราก็เชื่อว่าแสงอาทิตย์ก็มีความสำคัญไม่ต่างกับก้อนเมฆเที่เ,เรารอคอยฝนเลยถ้าเราเข้าใจว่าก้อนเมฆที่เรารอคอยอาจจะหายไปบ้างเพราะมีแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วเมฆอาจจะไม่เป็นฝนให้เราได้แล้ว ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะสิ่งที่เป็นไรก็คือคุณต้องรักษาใจของคุณเอาไว้ให้ดีเอคุณแม่เดินผ่านดอกไม้ชนิดหนึ่งเอาแว่นมาดูและโอ้ยมันสดอยู่นะจ๊ะแต่มันเป็นดอกไม้สีดำมาเลยค่ะอันนี้อันนี้ขอถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่เคยรู้จักใครรู้จักมาช่วยกันดูเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเดินลงมานะคะปรากฏว่า วันนี้มีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ออกดอกสีม่วงจนดำขอโทษนี่ไม่ใช่ของเหี่ยวค่ะของสดตรงเนี้ยยังตูมอยู่และตรงเนี้ยมันเป็นสีดำเห็นเปล่าลรกแล้วมันเป็นคล้ายๆดอกถั่วมาดูดอกนี้ค่ะชัดเจนดูนี่นะคะดอกนี้อีกอกิ่งหนึ่งมันไม่ได้มีดอกเดียวหรือช่อเดียวที่ดำทั้งต้นมันดำคุณแม่ก็เลยขอคุยกับมันหน่อย นี่นะชนิดเดียวกันนะอันนี้จะบานในอีกสองวันแต่อันนี้เนี่ยมีเห็นไหมเนี่ยอันนี้กรีดดำเลยค่ะอันนี้กรีดดำเลยสดค่ะและนี่ดอกตูมขอความกรุณาอันนี้เป็นเม็ดแล้วช่วยพ่อเม็ดด้วยขอความกรุณาเก็บเม็ดเรียนรู้ไปกับสิ่งที่เห็นแล้วไม่รู้จักตอนแรกว่ามันน่าจะเป็นม่วงเข้มหรือสีอะไรที่มันเข้มจนเกือบดำแต่พอใส่แว่น มันมีดำเลยลหละคะ่ะแล้วมันก็มีแดงเข้มเข้มคล้ายคม่วงเข้มอะ่ะทั้งชอ่อเลยไม่รู้จักใบก็สวยเลื้อยไปเรื่อยๆดอกก็ทำให้คุณยายหยุดนะเนี่ยดูสิเนะนีะะ่ยนค่ะเห็นไหมคะดอกโตมีดำนิดหน่อยมันต้องเป็นถั่วอะไรสักอย่างเพราะฝักมันเป็นคล้ายๆฝักถั่วขอประทานโทษนะคะที่ต้องทำเรื่องต้นไม้ไปด้วยเพราะเชื่อว่าแฟนคลับของคุณยายเนี่ยดูนะแฟนคลับของคุณยายเนี่ยนะ จะต้องเป็นมนุษย์ที่แบบมีความรอบรู้เยอะนะไม่ใช่มนุษย์นั่งกินนอนกินอย่างไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้ขออนุญาตที่จะยกขึ้นมาเพราะเห็นเขามีมากต้นอยู่นะอ่ะมามต้นหนึ่งมีหลายกิ่งอยู่เอามาดูใกล้ๆเสื้อสีขาวคุณยายดูสิมันมีเป็นคล้ายๆม่วงเข้มดำดำแล้วมันก็ดำเลยค่ะกรีบมันดำเลยมันมาจากสีม่วงเข้มเหมือนลักษณะเหมือนถั่วที่เลื้อยแต่ว่า ดอกมันไม่ขาวเนี่ยนะแล้วก็เริ่มอันนี้โรยไปแล้วแหละอันนี้เป็นฝักแล้วนะทีนี้ถามว่าทำไมคุณแม่ลงรายละเอียดตรงนี้ในการทำรายการให้ดูอ่าคุณแม่นั่งคุยตรงนี้นะคะมีหลายคนอยากให้คุณแม่นั่งคุยบ้างแสงสวยๆโอเคไหมคะค,ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินนะคะเอ่อการเฝ้าสังเกตชีวิตที่ลงรายละเอียดอย่างเงี้ยนะที่รักฟังให้ดี มันจะเห็นรายละเอียดทุกทีเราก็แผลดแผลดแผลดไปเร็วลนลุ่งลิ่งพอนิว n o r m a l เราต้องช้าลงช้าลงเพื่ออะไรช้าแบบชัดขึ้นดอกไม้สีดำคุณยายก็ต้องเดินผ่านมันแหละมันต้องเคยเห็นแต่มันไม่เคยเห็นนะพอมันช้าขึ้นรายละเอียดบางอย่างซึ่งมันควรจะเคยเห็นแต่มันไม่เคยเห็น แต่พอเราเดินช้าเปลี่ยนวิธีการไม่เดินลงที่เดิมเดินลงที่ใหม่สิ่งแวดล้อมที่เราสังเกตและลงรายละเอียดมากขึ้นมันทําให้คุณแม่เห็นดอกไม้ดอกนี้และเมื่อคุณแม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณแม่ก็ต้องถามการสื่อสารเป็นศินคุณแม่ก็ถามว่าใครรู้จักใครที่เป็นพวกพฤกษ,ษ,าษาจะต้องรู้จักใครที่ไม่เป็นก็ลอง เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็จะเห็นว่าลักษณะที่เป็นทัวคุมดินออกมาเป็นดอกสีแดงจนดำหรือเมื่องจนดำมีเมล็ดด้วยก็เป็นค้นมาส่วนพวกเราคุณแม่ก็สั่งการว่าขอให้รอเก็บเม็ดที่มันมาจากเนี่ยค่ะดอกเนี้ยแล้วลองเอาไปเพาะดูและลองไปถามผู้รู้ว่ามันมี ฤทธทางยาอย่างไรฤทธเป็นอาหารอย่างไรไม่ต้องฤทธคือชนิดของเนี้ยมันมีพลังที่จะเป็นสมุนไพรรักษาโรคอย่างไรอันนี้ก็ลงรายละเอียดมันอยู่ที่ว่าในช่วงของการลงรายละเอียดเนี่ยเรามีความสุขดีอยู่ไหมมีไหมคะมีไหมที่รักตอบยายก่อนมีเช่นนันทวัน เธอมีความสุขไหมที่เธอตามคุณแม่แล้วทำงานอ,อ่าเอ้อเธอมีความสุขไหมที่เธอจะต้องเปิดเข้าไปในอินบ็อกซ์เธอเห็นการสื่อสารของคนกับเราเน,นี่ยเห็นไหมคะพาอเขาคิดไงเขามีกุศลและเจตนาในการทำงานเหมือนคุณแม่ก็มีกุศลและเจตนาที่จะลุกขึ้นมารอคอยแสงพระอาทิตย์หน่อยก็ไม่เป็นไรเปิดตรงไหนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวแสงอาทิตย์ก็มาเหนื่อยก็นั่ง เดินผ่านอะไรก็ให้ความเขาเรียกว่าเปิดกว้างนะให้ความใส่ใจนะคะในรายละเอียดต่างๆเพื่ออะไรคะลูกเพื่อรู้จักสิ่งเล็กๆน้อยๆย,ยังมีความสุขมากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะ New Normal ลสำหรับคนที่อยู่ในโลกที่มันเร็วรน่นรุ่งริ่งก็เล่าให้ฟังแล้ว แม้แต่สาวสาวไม่ชีสาวสาวของเราเนี่ยเราเลี้ยงเข้ามาเราล้วาเขามีพลังแล้วเราก็เห็นว่าเขาเอาพลังไปทําน้ําแข็งซึ่งมันก็เก็บดอกไม้ที่กินได้อย่างงี้ค่ะเดี๋ยวถ้าอันนี้กินได้เขาก็จะเอาไปใส่ในน้ําแข็งแล้วนะค่ะแล้วมันก็เป็นน้ําแข็งดอกไม้เมื่อวานเนี่ยเดินเหนื่อยกันตั้งแต่กลับมาเดินกันตั้งแต่ห้าโมงใช่ไหมลูกที่นะ ห้าโมงก็ไปจนถึงเข้ารายการคือเดินก่อนเข้ารายการพอหกโมงเข้ารายการแล้วเดินต่อไปจนถึงสองทุ่มเงือกซอกเชียถ้าไม่ได้น้ำแข็งดอกไม้ที่เสิร์ฟระหว่างทางผู้ใหญ่อาจจะไม่มีแรงแต่พอเราได้หยุดดื่มน้ำโดยมีแม่ชีสาวๆเสิร์ฟจ,จากอะไรจากความคิดที่แตกต่างเขาไม่อยากเสิร์ฟน้ำแข็งธรรมดาเพราะตอนนี้เขามีที่ มีคนบริจาคลูกศิษย์นะคะก็ไปรวบจุมก็รวบรวมมาเป็นบริจาคอะไรตู้สร้างน้ําแข็งเนะี่ยเพราะตอนนี้เราก็มีอาจารย์ทองก้อนเอาที่กรองน้ํามาแล้วก็คุณพ่อของจอยก็บริจาคเ,เครื่องกรองน้ําที่เรากินน้ําได้เลยเราเพึ่งตัวเองได้แบบชนิดที่เรียกว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเรามีน้ํากินละมีข้าวกินละมีผักกินละมีฟืนที่ทําได้เองล้ นะสิ่งเหล่านี้มันคือ new normal สำหรับคนที่เขาจะต้องตั้งหลักหลังจากที่โควิด -19 ไปแล้วถ้าเรามีเหลือเผื่อแผ่ไปสิคะแบ่งปันตู้น้ำใจก็ตั้งกันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ขอบคุณโครงการนี้ที่ใครมีอะไรที่เหลือเฟือก็เอาไปใส่ไม่ต้องไปยืนแจกใครอยากได้อะไรก็ไปเปิดตู้ดูวันหนึ่งเราอาจจะไปหยิบออกมาจากตู้น้ำใจแต่วันหนึ่งใครจะรู้ ว่าเราอาจจะเป็นเศรษฐีในวันหน้าเราเอาของเข้าไปอยู่ในตู้น้ำใจเพราะชีวิตวันหนึ่งของเรามันถูกรอเลี้ยงด้วยน้ำใจเห็นไหมลูกสังคมมันยังมีการแลกเปลี่ยนแต่มันจะซื้อขายกันน้อยลงมันจะสุขเมื่อสร้างกันมากขึ้นสุขเมื่อให้กันมากขึ้นแต่เราต้องเริ่มต้นปรับชีวิตของเราจากสุขง่ายใช้น้อยสุขง่ายง่าย จากการใช้น้อยๆถ้าคุณแม่เอาดอกไม้สีดำเนี่ยไปวางคู่กับดอกไม้ที่คุณแม่อาจจะมองเห็นอันเนี้ยมีเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเด็ดนะคะลูกเอาออกมาคู่สีดำจะถูกขับขึ้นเมื่อมีสีม่วงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโลกมันไม่ต้องดำหมดหรอกคะ่ะโลกไม่ต้องดำหมดสีดำมีอยู่2ดอกสีม่วงอาจจะมีมากหน่อย แต่สีดำจะดูเด่นเมื่อมีสีม่วงดอกเล็กๆมากเพราะฉะนั้นคนที่มีอุปนิสัยบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยมันอาจจะโดดเด่นแบบมันน่ะมันก็จะดำของมันล่ะแต่มันสวยได้เพราะมันมีสีม่วงดอกเล็กๆที่ดูเหมือนดอกหญ้าธรรมดาที่ส่งเสริมให้ดอกสีดำเนี่ยมันเด่นขึ้นเมื่อมันไปอยู่ในองค์ประกอบที่มันอยู่รวมกันได้ไม่ต้องแข่งกัน เมื่อมันอยู่ร่วมกันได้มันส่งเสริมกันไอ้ดอกเล็กๆก,ก็ดูเด่นขึ้นมาทันทีเมื่อมีสีดำเข้าไปเล่งส่วนดอกเล็กๆก,ก,ก็ส่งเสริมให้สีดำดูแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่มันอยู่แบบยอมรับความแตกต่างถ้าคุณแม่จะเก็บไปเรื่อยๆสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่แถวนี้รับรองคุณแม่จะต้องได้ช่อดอกไม้ช่อหนึ่งซึ่งเป็นช่อดอกไม้ที่มีความแตกต่าง แต่อยู่รวมกันอย่างลงตัวและกลับกลายเป็นช่อดอกไม้ที่จะให้กำลังใจกับคนที่กำลังห่อเหี่ยวหรือสูญเสียกับการสูญเสียในโควิด -19 ผูกพันกันหมดเลยค่ะจิ๊กซอแต่ละตัวนี้มีคนที่ตายไปซึ่งเราก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคนที่กำลังป่วยอยู่ถึงจะมีปริมาณที่น้อยลง เราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ไดะให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขคนที่กลับบ้านแล้วแม้จะมีคำพยากรณ์ว่าปอดจะไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตใหม่ที่จะทำให้ปอดที่เราลอดมาได้เนี่ยมันจะต้องหายใจต่อไปอย่างไรหรือคนที่หายแล้วก็ไม่ต้องระแวงว่าคุณเคยเป็นก็แค่คุณอย่าเป็นอีกระมัดระวังว่าคุณมีภูมิบกพ่องคือคุณแข็งแรงน้อยลงอะ คุณก็ต้องระวังอย่าไปอยู่ในที่ที่จะทําให้คุณกลับมาเป็นอีกสรุปแล้วสังคมยังอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้ทั้งหมดยังเป็นชีวิตใหม่ของเราคะ่ะคุณแม่พูดอย่างนี้เพื่อให้กําลังใจว่าวันนี้เป็นวันจันไม่มีงดงานพืชมองคลแต่เราก็อยากจะบอกว่าทุกวันของเราเป็นวันที่เราจะมีชีวิตใหม่ที่สดใสตอนนี้มีคนดูแล้วเท่าไหร่ ถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะคะเราก็ไปดูกันว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นอะไรกับการก้าวเดินอย่างมีทีมเวิร์กที่มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเรามีทีมที่จะทํางานอย่างคนที่มีเขาเรียกว่าวางแผนยุทธศาสตร์แล้วคุณแม่ก็บอกปรับมาว่านี่เธออย่าเป็นยุทธศาสตร์เลยไม่ได้ออกศึกอะไรเป็นการวางแผน พุทธศาสตร์นะคะทำพุทธกิจร่วมกันที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เอาละน้ํามาเก็บน้ํำยังไงใช้น้ําอย่างไรน้ำไำหลาจากไหนไปไหนมีกระเป๋าน้ำอย่างไรนินในฐานะของผู้ที่มาทําก็ทำไปตามแผนนะคะทีนี้เวลาที่พวกเรามีแผนแล้วเราก็ทำงานไปตามแผนคุณแม่ก็ตรวจงานสิเช้าเนี้ย ตรวจงานตามที่เขาวางแผนไว้เมื่อวานนี้คุณแม่วางแผนว่าคุณแม่อยากเห็นนาขั้นอไม่ใช่นาขั้นบันไดสวนทุเรียนขั้นบันไดคุณแม่ก็บอกคนที่เป็นคนที่ขุดดินนะคะตายขอประทานโทษเธอชื่ออะไรนะ,ะอืมคนคนที่เมื่อวานนี้ที่เขาเป็นชาวบ้านน่ารักมากที่เขาเป็น อืมเป็นดูสิจำชื่อคนไม่ค่อยได้ชอ็ชอปอปค่ะเออลุงชอ็อปอ่ะช็อปก็ทำได้ดีมากเนี่ยเดินผ่านมาอีกดอกดูดูสวยงามเก็บดอกไม้ข้างทางไปเรื่อยอยู่ปะอย่าไปดูถูกตัวเองชเชียวนะอย่าไปดูถูกตัวเองนะว่าเราเนี่ยมันเป็นดอกไม้ข้างทางก็ที่ถูอยู่เนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่ไม่ได้ปลูกเลยข้างทางทางัทง้ทงนั้นแต่ อยู่ด้วยกันได้ได้จะเป็นช่อดอกไม้ที่ใหญ่อ่าไปดูค่ะขั้นบันไดสวนทุเรียนของพวกเราเดินตามมาเลยนะคะเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามาทำแล้วปืด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 ในขณะที่เขาทำเนี่ยคุณแม่ก็ออกไปที่สะเทยนหนึ่งใช่ไหมคะพอกลับมาก็มีความรู้สึกว่าเออ ขอดอกยาก่าคุณยายอย่างละอย่างละอันเก็บเองไม่ได้มันจะเสียเวลาเนี่ยเก็บมาเดี๋ยวมารวมช่อกันลูกถ้ามันไม่เหมือนกันเอามาอย่างละอันก็ได้ลูกเพราะว่าเราก็จะได้แบบพูดเรื่องช่อดอกไม้ที่แตกต่างกันให้มันให้มันเป็นอะไรที่แบบเห็นจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้ใครห่อหี่วไม่ใช่เพราะว่าเราเราไม่แกง่งเราเป็นนักจัดดอกไม้โลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะส่งมาเนี่ยค่ะสวนนี่นี้คุณยายจับ อเออนที่รักบางทีเรียกคุณแม่เรียกคุณยายเรียกคุณอาแล้วก็เรียกได้แล้วกันนะเวลาแทนตัวเองก็จะเรียกคุณยายเพราะหลานเยอะเนี่ยค่ะเขาก็ถามคุณแม่ว่าชอบเขาก็ถามคุณแม่ว่าปลูกทุเรียนก็ต้องนากว้างๆใช่ไหมครับ <c oughs> ถามท่านไม่ฉีสันสนีตอบสิท่านไม่ฉีสันสนีตอบว่าอะไร <c oughs> ฉันไม่รู้ฉันไม่เคยปลูกทุเรียนเธอว่ายังไงองงางนั้นเขาก็ชี้ปุ๊บ ขนาดถนนเลยไหมครับคนไม่รู้มันจะตอบไหมเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็แต่ทุเรียนไม่ใหญ่นะครับงั้นเอาสักครึ่งหนึ่งก็พ่อกับคุณแม่คุณแม่ก็บอกจ้าง่ายไม่ต้องไปอวดรู้แล้วก็พาท่านมาดูว่าเออเขาทำเนี้ยอ้าวมามาดอกไม้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างส่งมาเลยโอ้เธอพวกนี้ถนัดดอกหญ้านะคะ มีสีบ้างก็ได้ลูกบันช่องบัญชื่อะน่อยงี้น่ะเนีะยมันจะได้เด่นมาหน่อยแม่พ่อบอกน่ด่าดอกน่าห่ะฟักแมวอะไรน้กเธออ่ะอะนี่ค่ะมันมีต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งเอ็นี่ต้นทุเรียนที่ปลูกไว้เก่าเปล่าใช่เปล่าลูกห้ามห้ามชี้ไปนะนเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายานีแกอไม่ใช่ป้ายยาันป้าอะไรนะป้าป้าอะไรอะ ที่เอาทุเรียนมาให้อะพระพันิกาที่อยู่พังงานนะ,ะแกปลูกไว้สามีเกก็น่ารักมากเลยเนี่ยค่ะเราทําอีกแล้วนะคะที่เก่าที่เก่าแต่เวลาใหม่ชีวิตใหม่ดินใหม่ค่ะอันนี้เอาดินที่เป็นดินที่เอามาจากบ่อน้ําเป็นดินที่จะปลูกทุเรียนนี่แหละค่ะทุเรียนดินลูกล่างก็จะมีชั้นหนึ่ง6 7สาี่ห้ากกว้างใหญ่เราก็น่าจะได้ซัก กี่สิบต้นก็ไม่รู้นะแต่จะติดตามสวนทุเรียนดินลูกหลังแบบขั้นบันไดที่มาจากพระเอกของเราที่ถามว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับไอคนไม่รู้อย่างคุณแม่น่ะต้องรู้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยค่ะเอามากค่ะขออนุญาตครับจ้า,ออามาสแปนเชียวเห็นไหม <c oughs> <c oughs> มาสแปนเชียวอ่า เอาละดำเช่นก็ไม่ถูกข่มนะจ๊ะทุกอย่างก็ยังยังยังอยู่ในเขาเรียกว่าโพสิชันแห่งการเรียนรู้นะจ๊ะเนี่ยดูสิคะสวยไหมคะแม่อารเช่นด็อกเตอร์โอ๊ะแหหวานนะเชนนัเธอดูนะคะดอกปอเทืองดอกหญ้าดูสิคะใส่ข้าพีกคุณแม่จะบอกว่าชีวิตใหม่มีได้ทุกวันมันอยู่ที่วันนี้เราจะคบใครเราไปคบดอกไม้ที่มันช่วยส่งให้เรา มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสังคมที่แบบเราเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งเราดูถูกตัวเราเองไม่ได้นั่งดูถูกตัวเองไม่ได้ต้องศรัทธาในตัวเองมีศรัทธามีปัญญาที่จะเอาเราไปรวมกลุ่มกับใครที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะเป็นดอกไม้ที่ไม่อิจฉากันแล้วชูช่อเดี๋ยวอันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปอยู่บนโต๊ะอาหารและเอาไปประชุมบอกกับคณะบัญชีว่าให้ดูรายการวันนี้ได้เลยว่าคุณยายพูดว่าการเตรียมตัวที่จะมีชีวิตใหม่ มันต้องลงทุนอย่างไรหนึ่งเห็นคุณค่าในตัวเองสังเกตมากขึ้นมีวินัยในการที่จะไปบวชก,กับคนอื่นอย่าไปข่มทับเขาอย่าไปฉันเด่นกว่าเธอฉันดำฉันมาก่อนถ้าไม่ชี้สันสนติยิบมาก่อนเพราะฉะนั้นเธอมาที่หลังอย่าเสอ,เอ,อไม่ได้ผู้บวชเก่าบวชใหม่ต้องทําตัวเหมือนผ้ากาสีอย่าทําเป็นผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บนื้จะบวชเก่าบวชใหม่ต้องเหมือนผ้ากาสี แม้กระทั่งเก่าๆอย่างคุณยายเนี่ยแก่ๆเนี่ยก็ยังเอาไปห่อพระรัตนตรัยได้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะคะหาจุดเด่นของตัวเองที่จะไปส่งเสริมจุดด้อยของคนอื่นไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่นและก็เอาจุดเด่นของคนอื่นมาส่งเสริมพัฒนาจุดด้อยของเราเมื่อเราทำลายจุดด้อยแล้วมีแต่จุดเด่นแล้วบวกกันได้สังคมไทยเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เพียงโควิด -19 เ เราชัดดาวโควิดได้เราชัดดาวกิเลสได้ด้วยกลับเข้ารู้เลยโควิด1 9ชัดดาวกิเลสคุณแม่อยากให้พวกเราได้เห็นว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้แม่ชีน้องก็เอาปุ๋ยออกมาเตรียมและจะปลูกอะไรคะแม่ชีน้องเดี๋ยวเดินไปทักหน่อยได้ข่าวว่าจะปลูกต้นฟักทองเดี๋ยวเราก็หาลือกันหน่อยเราทำงานใช่ไหม ทำคนเดียวดุมดุมดุมดมไปก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้วางแผนกันยังไงหรอจ๊ะอ่ามันมีแผนทุกวันปรับแผนได้ทุกวันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะสอนไปด้วยเลยยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าอ่าเอ๊ะวันนี้ทำไมน้อยอ่ะแฟนขับไม่เข้ามาเลยเหรอหรือวันจะอันจันพักอ่างั้นแชร์เดี๋ยวแจกทุเรียนหลังจากเทปบด อาหารไปดูก่อนนี่ค่ะองค์พระรยารยา,าด้านหลังมีขั้นบันไดอันนี้จะปลูกทุเรียนน่าจะได้สักอ่ะยีต้นอันนี้ไม่รู้บวกบวกไปแล้วกันก็พอแจกได้นะเขาบอกว่าทุเรียนออกเร็วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกันว่าควรปลูกคือเงาะทุเรียนมังคุดเดี๋ยวเราลองแซมกันดูนะคะแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือพอดเอาไว้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน สเดือนต่อไปข้างหน้าและนี่คือน้ำที่เราเดินแล้วนะคะก็มีการขยายบ่อก,กันเล็กน้อยเพื่อว่าเราจะได้เชฟของบ่อน้ำที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็เราจะมีต้นไม้ที่คุมขอบบ่อที่เป็นกระดุมทองใครที่มีกระดุมทองเตรียมชําไว้ได้เลย เขาขายกันกิ่งเาะต้นระบาดนะคะเราคงต้องใช้เยอะนะใครมีกระดุมทองช้ำช้ำชำชำไว้เลยค่ะกระดุมทองจะมาอยู่แถวนี้ละค่ะลูกมาดูก่อนเลยคุณแม่บอกเลยใครอยากจะมาช่วยเราเพราะว่าถนนมันทลายเขาก็บอกคุณแม่ว่าอันเนี้มันทลายนะเพราะมันช้างแต่เขาก็ทําเขาเรียกว่าทํานบไว้สามอันอันเนี้จะยึดได้ดีถ้ามีกระดุมทองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ใครที่มีกระดุมทองนะคะเขาขายกันกิ่งระบาทถ้าเป็นกระถางแล้วมันอาจจะหลายบาทแต่คุณแม่เนี่ยไม่มีเงินซื้อหลายบาทก็เลยอยากได้การมีส่วนร่วมของพวกเรานะคะก็ตอนนี้ก็คงต้องสั่งกันเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเพราะว่าดูสิคะกรุณาดูไปค่ะว่ากระดุมทองจะต้องมี <c oughs> ขนาดไหนย่างเห็นไหมคะ <c oughs> ต้องมีขนาดไหนค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะขั้นนาขั้นบันไดกระดุมทองกับกับอะไรบาซิลนะคะทั่วบาซิลคะ่ะทั่วบาซิลเป็นสิ่งที่ต้องการอีกอันหนึ่งช่วยกันพาอออกมาเลยนะคะทั่วรบาซิลนคะคะดูน้ําค่ะพออาจารย์ทองก้อนกษะสีนินเขาเดินดูกันเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเก็บน้ําที่ไหลเนี่ยให้มันมีเป็นเหมือนปริมาณที่น้ําเยอะเขาก็ต้องปรับแผน ถ้าเราทำงานร่วมกันได้อ่านะนักวิชาการมานะคะคนทำงานมาคุณแม่มาผู้รู้มาแล้วคิดรวมกันคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าไอสิ่งที่เราเห็นในมุมของเราที่เรามีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันเราเห็นเลยว่าความเชี่ยวชาญที่ต่างกันมันจะทำให้บริเวณเนี้ยที่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์เกิดอะไรขึ้น วิ่งกันตับแลบไปเลยนะคะไม่รู้ว่ามุมกล้องก็จะไปทางไหนนี่คุณยายจะเดินมาทางนี้เพื่อให้ดูน้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ไหลามาจากภูเขาไหลามาดูน้ำเอืย่ยเอ่ยแล้วจากน้ำนี้ก็ไปเป็นน้ำโน้นงั้นเราก็จะเห็นเนี่ยนะคะขั้นบันไดที่เตรียมไว้ปลูกไม้ผลไม้ผลกินได้เนี่ยเขาก็รู้กันละอันไหนที่ใกล้น้ำนะ อาจารย์ทองก้อบอกตรงนี้ต้องเปิกๆเลยครับถามอะไรอะลูกยางนายางนาใกล้น้ำอ้าวว่ากันปะจัดการทุกอย่างไม่มีปัญหาคุณแม่จะไปรู้อะไรคุณแม่ก็ถามปะเนี่ยค่ะเมื่อมีน้ำเห็นไหมคะจากนี้ไหลลงนี้อันนี้เป็นกระ,ะ,กระเป๋าน้ำกระเป๋าน้ำนะคะเราจะไล่ไปว่ากี่กระเป๋าหนึ่งสองมาแล้วนะฮะพอสองเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะแก้มลิงใช่ไหม กระเป๋าน้ําแก้งริงคลองไส้ไก่เอาไล่มานี่กระเป๋าน้ําอะไรที่ใกล้กระเป๋าน้ําแล้วน้ํามันชื้นอย่างเงี้ยค่ะสปริงเวยอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วมันต้องอยังไงเนี่ยค่ะดูไล่ไปเรื่อยๆไอ้น,นี่ก็น้ําใสมากเลยเพราะว่ามาจากภูเขาทีนี้พอน้ําตรงเนี้ยมีมันท่วมมันก็ล้นไปแต่ให้ดูว่ายอดข้างบนมันแห้งอะเนี่ยดูยอดข้างบนมันแห้ง เราก็เลยคิดว่าตรงเนี้เขาก็แก้วิธีการคิดของชาวบ้านก็ดีนะฮะน่ารักแล้วก็พวกเราเองก็ไม่ดูถูกว่าความคิดของคนทุกคนเนี่ยมีคุนูปการมากพอเดินผ่านตรงนี้เริ่มเห็นน้ำไหลพรอบ่อน,นี้ยมันอาจจะแบบน้ำน้อยมันก็ซึมน้อย แต่มันจะเริ่มหยุดสมเมื่อเราเอาขี้งัวไปใส่ตรงบริเวณนั้นมันก็จะกักจนมีน้ําที่แห้งน้อยเนี่ยเต็มได้ค่ะโดยขี้งัวใช้าศาสตร์พระราชาที่พอเดินผ่านตนัวนี้นินเขาก็บอกว่ายายครับเราไม่ต้องเอาหินคุกมาเพราะว่าหินที่เนี่ยน,นะครับมันเอารถบด,บด,บดมันก็จะแตกแล้วครับอ่คุณแม่ก็ดูหยิบมาให้ดูดูค่ะทําไมต้องพูดเพราะว่านี่เห็นไหมเห็นไหม แกข้ามือแม่จะพูดอะไรนะคะปากศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอบันะเอียบมันก็แตกไดไงเห็นไหมคะหลุดแหละเนะพราะมันเป็นหินชนวนไม่ใช่หินชนวนหินที่พอเอารถบดแล้วนะ่ะอันเนี้ยค่ะจะดีกว่าหินคุกอีกเพราะเป็นหินในท้องถิ่นนี้สรุปแล้วดูตรงนี้ค่ะเขาก็เอารถแล่นตรงนี้ก็จะแน่นนเราจะเห็นว่าสปริงเวย์เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าแค่เอารถมาบด ค่ะพอเอารถมาบดเนี่ยหันไปมองทางนู้นเห็นชัดเลยจ้ะเราก็จะเห็นเลยจ้ะว่าเราจะมีสปริงเ์ที่มีความแน่นแล้วซึมไปบางๆในตอนแรกแต่จะมีความแน่นไปเรื่อยๆเมื่อเอาขี้งวัวเข้าไปทาคราวนี้เราก็เป็นบทเรียนออาละสิอะไรจ้อาอ้าวเธอรู้ได้ไงว่า,าก็ทะเลาะกันอา,อาตีความหรือเปล่า นะตีความหรือเปล่ปาเขายังไปด้วยกันอยู่เลยจะทะเลาะกันได้ยังไงคุณกัญญาถามว่าถ้าอาจารย์คุณแมจะใช้ต้นไม้ทุกต้นผวบาซิลกับกระดุมเมื่อไหร่เจ้าคะวันที่ยี่สิบเอ็ดหรกวันที่ยี่สิบเอ็ดวันปลูกต้นไม้นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นไหมพอเห็นเขากดเมมกดแชร์ปุ๊บเราบอกเขาทะเลาะก,กันตีความหรือเปล่ปา <c oughs> เขาอาจจะรักกันก็าอาจจะเป็นการผันพลังงาน <c oughs> เช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาแบบ ดราม่าขึ้นมาแล้วก็ส่งปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปมาจะเป็นการปล่อยของแต่แต่เขาก็ไปด้วยกันจริงหรือเปล่าอ,อันนั้นทวันตีความว่าทะเลาะกันเห็นไหมเนี่ยจิตเราเนี่ยมันเร็วมากเลยนะตีความแบบให้มันนิวนิวนะคะเป็นอะไรที่เราจะมีชีวิตใหม่สังคมอาจจะแชร์ดรามา่าเสื่อสื่อื่นซึ่งตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ตามดูความเป็นสังคมข้างนอกสักเท่าไหร่เพราะว่า มันก็เนี่ยตามดูจิตรู้จิตไปเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันดูแห้งที่เขาพูดว่ามันแห้งต้องทํำยังไงเขาก็ทําเป็นสปริงเวรแล้วเขาก็จะปลูกต้นกกคราวเนี้ยน้ํามันจะไหลบางเนี่ยกระเป๋าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยค่ะแล้วก็ป่าเนี่ยค่ะก็เป็นน้ําที่ไหลลงมางดงามนะคะเห็นความเติบโตนะคะ เห็นความเติบโตจริงๆและตรงบริเวณนี้แหละคะ่ะที่เขาทำเสร็จแล้วที่เขาอยากจะให้พวกเรารู้ว่าอีกหน่อยก่อนตุลาคมเราก็จะเห็นฟักทองยักษ์ที่เขาอยากจะปลูกกันนี่แหละอึบเอานี้มันเป็นดินลูกลังละเอียดเลยเนาะวายเก่งจริงๆเขาบอกว่าหัวเข่าไม่ปวดหรอไม่หรอก แต่เราไม่ควรจะเดินเข้ามามากนะเนี่ยเราไปทำให้ดินเขาแน่นก็ผักเดินตามรอย <c oughs> ดินไม่แน่นเนี่ยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะก็จะมาเห็นอีกสปริงเบย์หน,นึ่งซึ่งอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่น้ำมาเนี่ยซึมสวยนะเนี่ยถ้าเผื่อเราทำเรื่องของพืชผลกินได้ด้วยเนี่ยเดินแล้วเหนื่อยเนือก็ เก็บเงาะกินเลยดูสิหันไปมองถน้นหลังพระพักของพระองค์ถ้ามองจากที่สูงก็จะเห็นว่าขั้นบันไดเขาเสร็จแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วลกูกได้เวลาแลนดิ้งแล้วสินะอ่าะคำถามมีไหมจ้าโอ อ่ะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินมาตรงนี้เรามาตอบกันตรงนี้กระเป๋าของเราตรงนี้มีคนดูงานเราอยู่นะตรวจงานนะเมื่อวานคุยกับพี่เอพี่เอติตามดูอยู่ครับบอาพี่เอมาช่วยกันฮะดูนี่ค่ะเราจะตอบคำถามกันตรงนี้นี่คือกระเป๋าน้ำที่หนึ่งที่สองลงไป ชัดเจนเชิญถามค่ะคำถามจากยิงบ็อกจากคุณเหมียวด้วยค่ะหนูทําใจไม่ได้เพราะความรักพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งเจ้าค่ะเหมียวเหมียวเอ้ยอาญามันไม่โรคเนี่ยมันปิวไปเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมโรคมันปิวไปเพื่ออะไรเหมียวตอบคุณยายมันปิวไปเพื่อที่จะไปแตกลากในอีกที่หนึ่ง มันอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่ได้โดยธรรมชาติมันก็ถูกลมมันก็ปิวไปเนะี่ยชีวิตมันก็ปิวไปมันไปอยู่ที่ตรงไหนมันยังไม่ตายเลยชีวิตมีค่าปิวไปเกิดในที่ที่มันอยู่ตรงไหนเช่นอยู่ที่บ้านซึมเศร้าก็ไปอยู่ในที่ที่มันจะมีคนที่เข้าใจเรานะคะ แล้วเราก็พัฒนาศักยภาพของเราจนกระทั่งเราแข็งแรงพอที่จะทรงตัวอีกครั้งหนึ่งมันก็มีตั้งหลายที่นรกที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ตายทั้งเป็นอย่าตายเลยชีวิตมีค่าคุณแม่ขอบินทบาทไว้นะลองอยู่กับกายกับใจของเราให้แข็งแรงและเวลากายใจของเราแข็งแรงแล้ววันหนึ่งเราเห็นเลยว่าเราเป็นร่มเงาของโลกได้เราจะขอบคุณบาดแผลในอดีตเก็บอดีตไว้ที่อดีตหันไปศึกษา อดีตเพื่อมีปัจจุบันที่แข็งแรงมันก็เป็นแค่แผลเป็นบินทบาทว่าอย่าตายเลยนะจ๊ะเดินตามมาค่ะคนที่ไม่ตายเขาจะไม่ได้เดินทางง่ายหรอกเขาก็ต้องขึ้นที่สูงเมื่อเขาขึ้นที่สูงมันก็ต้องใช้กำลังเมื่อเขาต้องใช้กำลังเหนื่อยก็หยุดเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายจะบอกว่าฉันไม่ตายแต่โลกมันต้องง่ายมันก็ไม่ง่ายหรอกลูกแต่ว่ามันทําได้ มันไม่ง่ายหรอกลูกแต่มันทําได้แล้วเราก็จะเห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมของเราที่เอามาจัดกลุ่มรวมกันเนี่ยคุณแม่ก็เดินให้เห็นเลยว่าคือดอกญ้าเนี่ยถ้าเขาไม่ลกเขาไม่อะไรนะคุณแม่ก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นสีสันของชีวิตที่พยายามจะลู่ลมรู้จักอารมณ์ไม่หลงอารมณ์แต่บางจังหวะก็ต้องลู่ลม อันนี้ก็เป็นที่กักเก็บน้ำที่เยอะหน่อยอันนี้ไม่ทลายเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่มันเป็นเรื่องของพลา,า,า,าสติกนะคะ S G ก็กำลังจะมาช่วยคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณทุกคนเลยค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายออกกำลังใจทำบุญทุกวันทำกุศลทุกวันมีลมหายใจที่แข็งแรงกินข้าวอร่อยทุกวันเพราะมันใช้กำลังเดินทางเห็นไหมคะ ทุกทีอาหารก็ไม่ค่อยได้ได้ทานแต่ตอนนี้ทานได้แข็งแรงเหงื่อออกเยอะใครเอาอะไรมาถวายก็อย่าติดหนี้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกคุณแม่ก็ทำงานของคุณแม่ในฐานะทิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่สอนคณะไม่ชีที่เสถียรว่าเธอตั้งคำถามทุกเช้าก็ได้ ว่าเธอทําอย่างไรเธอถึงจะได้เป็นธิดาของพระผูของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการที่เธอเนี่ยนะเปลี่ยนยูนิฟอร์มเนะนะี่นะเธออย่าคิดว่าเธอจะได้เป็นนะถ้าเธอไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าการเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอมันทําให้เธอได้เป็นทิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อยู่ในใจของเธอนั่นแหละชีวิตมันต้องเริ่มต้นที่ใจของเราเนี่ยแหละ เราต้องศรัทธากับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เราศรัทธานั้นมันมีปัญญาในการจะแก้ปัญหาและผักดันเราไปถึงเป้าหมายอย่างมีชีวิตใหม่เมื่อมีศรัทธามีปัญญามันมีความสำเร็จจากความเพียรทํามันทุกวันทุกวันทุกวันมีศรัทธามีวิริยะความเพียรมีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาอ่าก่อนจบมาดูตรงนี้หน่อย คุณแม่เห็นเขาอยู่ในน้ํานะเมื่อวานเนี้ยเนี่ยคุณแม่เห็นเขาอยู่ในน้ํานะแล้วคุณแม่ถามว่าเขาจะตายไหมจ้าเขาบอกว่าถ้าน้ําไม่แช่ก็ไม่ตายถ้าน้ําไหลผ่านอย่างนี้ก็รอดเอาละเราจะดูกันเราจะดูกันว่าต้นไม้ต้นนี้จะอยู่กับสิ่งที่ไหลผ่านมาผ่านไปยังไงส่วนต้นนี้ก่อนจบรายการให้ดูนิดนึงต้นนี้นะจ๊ะเป็นต้นที่ลม้มแล้วไม่ยอมตาย ล้มนอนอยู่ตอนนั้นคุณแม่ก็มาที่นี่ได้แค่เพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันสี่วันต่อหนึ่งเดือนก็เห็นต้นเนี้ยมันก็ล้อมอยู่เป็นเดือนเลยแต่ว่ามันไม่ยอมตายมันก็แตกขึ้นมาใหม่เราก็จับมันตั้งนะเราจับมันตั้งช่วยประคองไอ้ที่แตกมามันก็ยังแบนอยู่คุณแม่ไม่รู้นะว่ามันจะรอดหรือเปล่า แต่การที่เราเข้ามาวุ่นวายกับลากเข้ามากเกินไปตอนที่เราทำไอเนี่ยสปริงเวย์เนี่ยก็าอาจจะช้าความช้าก็อาจจะทําให้เขาตายก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ยังตอบไม่ได้ว่าตายหรือไม่ตายเดี๋ยวต้องดูความอึดของเขาก่อนถ้าเขาบอกว่าเขาแบ่งมาแล้วแล้วเขาถูกกระเทือนอีกทีมันซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำเขาอาจจะมีภาวะ ของการที่ถูกกระแทกลงไปอีกทีหนะึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเรียนรู้ชีวิตอาจจะเป็นอย่างนั้นนะชีวิตอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลกลกเราก็ว่าดีแล้วฉันก็ว่าดีแล้วแต่เธอเนี่ยแหละยังพูดซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากมาขุดแผลฉันอยู่บ่อยๆอาจจะเฉานะคุณแม่ไม่รู้อาระวันนี้เราได้ผ่านการท้าทายตัวเองแล้วนะคะนันทวานจะเนื่องจากว่าคุณแม่ในเหงื่อออกทั้งตัวแล้วตอนนี้ทุกคนบอกว่า ควรจะแลนดิ้งได้แล้วเดี๋ยวจะขาดน้ำมากเกินไปนะคะก็ขออำนวยพรให้พวกเราทุกคนนะคะเดี๋ยวกันดื่มน้ำสักจุดหนึ่งนะก็เหงื่อออกจริงๆอะเห็นน้ำล้วก็ดีใจอยากจะเดินไปหาน้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะเดินไปหาแต่น้ำเนี่ยร่างกาย มันต้องการน้ำจริงๆเอาละค่ะวันนี้พวกเราเห็นน้ำที่เป็นแก้มลิงสดใสเพราะมีฝนตกมาเป็นระยะและคุณแม่เองก็แข็งแรงที่จะบริหารจัดการสังฆและชุมชนที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเป้าหมายเดียวคือชุมชนเศรษฐีชุมชนของโซดาบัน สำหรับชาวบ้านในระดับโสดาบานันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอยู่แล้วจะเป็นสกิทาคาอนณาคาอลหันหรือไม่ก็อยู่ที่ความเพียนในการตั้งเป้าชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่อยู่ในสังคมหรือหมู่ของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเราเรียกว่าสังฆะสังฆะคืออยู่กันตั้งแต่4คู่8จําพวก4คู่8จําพวกก็คือ1โสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลอนาคามิมกักอนาคามิผล สกิทาคามิมกักสกิทาคามิผลอนาคามิมกักอนาคามิผลและอรหัตมกักอรหัตผลโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันสี่คู่แปดจำพวกเรียกว่าสังคมเศรษฐีสังคมที่มีใจที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติ เรามาช่วยกันสร้าง New n o r m a l สังคมดีๆหลังโควิด1 9ที่มีจิตที่คิดจะให้ไม่ปฏิเสธการให้อย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกความเป็นสิ่งเล็กๆใน,น้อยนที่เราสามารถดึงขึ้นมาสร้างสุขได้สุขง่ายจากการใช้น้อยและสุขเมื่อสร้างเข้ามารวมกันและสุขเมื่อให้แบ่งปันสิ่งที่เรามีความสุขนี้ให้กับคนทุกคนนะคะใครสนใจที่จะ เข้าไปเรียนรู้เรื่อง mindfulness family ก็คือมีครอบครัวแห่งสติปัญญาตั้งแต่สร้างลังสร้างลูกสร้างโลกก็ติดต่อไปที่สถียนธรรมสถานหรือบางคนอาจจะไปวันเดยหนึ่งวันทริปเราเรียกว่า spiritual trip หนึ่งวันการท่องเที่ยวทางจิตปัญญาสถเียนหนึ่งเปิดแล้วค่ะ ไปที่เสถียนหนึ่งเลยแต่ถ้าใครที่อยู่เพชรบุรีอยากมาพบมื่านนี้ก็มาที่นี่กันหลายครอบครัวที่นี่ก็มีส p ป r ริชีลทริปหนึ่งวันอย่างน้อยก็มาฝึกสมาธิบำบัดมาเดินจงกรมที่สถูปมนตรามาอธิษฐานจิตกับพระริยะธารามหาโพธิสัตว์ทั้งเสถียนหนึ่งเสถียนสองเปิดแล้วแต่ยังไม่ให้พักค้างนะคะปลดล็อกวันที่17แล้วผ่านการทำหลักสูตรวันที่ 13หมอจ๋าไปทําหลักสูตรแล้วเราจะดูแลบุคลากรของเราที่เหนื่อยก่อนเราดูแลบุคลากรเสร็จแล้วเราดีไซน์หลักสูตรแล้วเราก็จะแอดวานส์สิ่งนี้ออกไปช่วยประชาชนนะคะตอนนี้มาแบบไม่พักค้างมาได้ทั้งสองที่ค่ะเราเรียกว่า spiritual trip นะคะสงบเย็นเป็นสุขนะคะและถ้า เรามีประสบการณ์ของการเป็นสุขอย่างไรแบ่งปันกับคนด้วยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวถามโอ้มีอะไรอีกไหมลูกสคู่8ปดจำพวกฟังไม่ทันเจ้าค่ะอ้าวสคู่8ปดจำพวกะดูเนี่ยคู่ที่1โสดาปฏิมาค์โสดาปฏิผลคู่ที่1โสดาบันเน่ยสิน5้าบริสุทธิ์ที่เราพูดกันแล้วนะคะว่าชุมชนเศรษฐีเนี่ยต้องเป็นตั้งแต่โสดาบันขึ้นนึงถือสินหให้บริสุทธิ์ ไม่ต้องอธิบายเรื่องศีลแล้วนะคะสองอย่างมง,งายอย่าเป็นคนงมง,ง,งายต้องละละาคาพวกงมง,งายเนี่ยมันไม่ละละาคางมง,งายลงทุนน้อยหวังกำไรเยอะหรืออยากได้อะไรฟุกๆอยากได้การาอ้อนวอนขออย่างนงี้ค่ะต้องถอดถอนความงมง,งายต้องศรัทธาในพระรัตนตรัย ในกฎแห่งกรรมไม่งมงายไม่มีวิจิกิจชาในเรื่องเหล่านี้เลยเราต้องมีพรระัฒนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณแม่ขอทิชูเช็ดเหงื่อหน่อยได้ปะาจากจากนั้นนะคะถอดถอนสักยทิฐิวิจิกิจฉาศีรพตาปรามาคือความงมงายได้สักยทิฐิก็คือโลกนี้มันไม่มีของชั้นน่ะมันไม่มีชั้นมันไม่มีกายชั้นความรู้สึกมันก็มาแล้วก็ไปนะคะไม่มีชั้นจากนั้น ถอดถอนสักะยะทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในพระัตนตรายแล้วก็ไม่งมงายสินห้าบริสุทธิ์ราคาเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางอันนี้ค่ะคือโสดาบันคู่ที่หนึ่งเมื่อมีความเป็นสักยภาพที่เราไม่มีชั้นไม่มีของชั้นแล้วเนี่ยเรามีความเบาบางในเรื่องของราคาโทสะโมหะมันก็เข้าถูงส,สกิทาคานะคะก็ละไปเรื่อยๆ ละไปเรื่อยๆจนอนาคาละไปเลยสิ้นเชิงเลยคืออรหรันต์ค่ะเนี่ยค่ะสี่คู่โสดาบานสกิทาคาอนาคาอรหรันต์แปดจำพวกก็มันมีสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอย่างเงี้ยแหละค่ะคุณแม่ร้อนแล้วอะ่ะเนื้อออกทั้งตัวแล้วอะ่ะให้คุณแม่พักเถอะนะแต่ว่าเรื่องนี้จะไปใส่ให้ในอินบ็อกซ์เอาราคาเช็คเลยค่ะสี่คู่แปดจำพวกไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวให้ ไม่ชีโอ๊ตดรโอเขาก็ใส่อะไรที่สงสยัยถามเข้ามาเถอะค่ะเราจะตอบในอินบ็อกซ์ได้เพราะเรารู้ว่าคนดูเราเนี่ยมีหลายความสนใจนะคะและอย่าลืมวันนี้เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยไปอยู่ในอะไรติกตอ,อกนะฮะแอปติกตอ,อก<ะ>แอปติกตอ,อกคืออะไรอะแอปติกตอ,อกคืออะไรเหรอ อะไรอ่ะเล่าเลยแอปที่วัยรุ่นแล้วก็มันยังอยู่ในโลกโซเชียลเจ้าค่ะ uh huh. จะเป็นแบบว่าเหมือนถ้าใครมันเป็นแอปที่แบบคนที่ติดอยู่ในโลกโซเชียลนะอ๋อ oh, เขาก็จะเอาไปสั่เอามาตัดต่อ oh, <wow. S 2> ว้าวเดี๋ยวนี้คุณยายอ่ะอไปดูในแอป <TikTok. S 2> ช่วงหยุดดูรู้ปล่อยอ oh, ๋อประโยคเด็ดคุณยายก็แน่นอนชีวิตมันต้องหยุดดูรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางลองไปดูสิเดี๋ยวเรา <Yeah. S 1> แอบไปดูเมื่อคืนนี้มีคนบอกว่าคุณยายอยู่ในแอปทิกตอกอะไรว่าติกตอกไม่รู้จักแต่ตอนนี้เนี่ยทิกตอกไงก็ต้องมีสติน,นะคะสงบเย็นเป็นสุขแล้วเราพบกันอีกค่ะวันนี้ช่วงอาสาพาไปทำวันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอ้โห oh. มันเสร็จที โอ้โหอาละค่ะเรามมไม่อดละค่ะแต่วันนี้ที่รู้ก็คือคุณยายได้กินเต้าเจี้ยวหลนนะคะ <c oughs> ทอมก้อนจะทำให้กินนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะธรรมสวัสดีจ้า